จริงแล้วน้ำที่บ้านเราเนี่ยมันไม่สะอาดเลยนะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานจันนี่นะคะตอนนี้ใครที่แบบเป็นสิวไหมคะสิวโผล่สิวเรื้อรังเป็นสิวไม่หายเป็นสิวที่หลังนะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวตัวนี้ค่ะมันคือที่กองน้ําฝักบัวนั่นเองนะคะสามารถพกพาไปแบบที่ไหนก็ได้หรือว่าจะติดไว้ที่บ้านของตัวเองก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ดีงามมากมันใช้มาประมาณ2เดือนแล้วนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันกองได้จริงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช้อะที่ผ่านมาก็คือเราล้างหน้าด้วยน้ำที่ไม่สะอาดเลยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีด้วยที่ว่าจะเปลี่ยนใช้กองตัวนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูก่อนนะคะอันนี้มันคือที่กองน้ำฝักบัวนะคะตัวนี้เขาก็สามารถใส่ได้แบบเป็นไซส์มาตรฐานนะคะสามารถใส่กับฝักบัวได้นะคะเครื่องซักผ้าชักโครกอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าได้หมดเลยนะซึ่งใส่กับเครื่องทำน้ำอุ่นได้ด้วยนะคะเผื่อใครแบบอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นเนาะจะทนความร้อนได้อยู่ที่0ถึง60องศาเซลเซียสและอยากจะบอกก่อนว่าอันนี้ใช้อาบอย่างเดียวไม่สามารถเอาไปกองน้ำดื่มได้นะคะย้ำนะคะกองไว้อาบเอาไว้ใช้ได้แต่ไม่สามารถกองเอาไว้ดื่มได้นั่นเองค่ะก็พอหมุนข้างในนะคะมันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงมันหมุนหลายเกลียวนะคะก็จะเป็นตัวปิดตรงนี้นะคะเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีไส้กรองสีขาวแบบนี้นะไส้กรองเนี่ยจะขนาด5ไมครอนนะคะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่ใช้แล้วถ้าเกิดไส้กรองหมดเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งนะคะก็จะมีไส้กรองเปลี่ยนให้นะคะเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้เลยและไส้กรองเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 1-3 เดือนนะคะแล้วแต่การใช้งานถ้าอยู่คนเดียวใช้คนเดียวเลยนะคะใช้อาบน้ำอย่างเดียวอาจจะอยู่ได้ถึง3เดือนเลยก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือที่กรองน้ำนะคะที่วัดติดเอาไว้นะคะก็จะติดตรงนี้เลยนะคะหรือใครที่รู้สึกว่าพอติดแล้วฝักบัวรู้สึกว่าอยู่สูงไปก็สามารถติดแบบที่ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่วันก็แนะนำว่าติดข้างบนสุดอะดีสุดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสายนะตรงนี้เราแบบมีตะกันตะไคร้อะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคะเพื่อความสะอาดสุดก็แนะนำตรงนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดีกว่าเนาะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีความแบบขุ่นๆเหลืองๆน้ำตาลขึ้นมาบ้างแล้วนะคะก็พร้อมเปลี่ยนแล้วเนาะความเหลืองของตัวไส้กรองด้านในนะคะซึ่งความจริงบางคนเนี่ยอาจจะแบบใช้จนเหลืองถึงข้างนอกนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าหวานก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแล้วนะคะมัน2เดือนแล้วก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยนะแต่จะให้ดูว่ามันเหลืองจริงๆอ่ะคิดดูว่าถ้าเราไม่ได้กรองอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราใช้น้ำที่ไม่สะอาดอยู่ทุกวันเลยนะอันนี้หวานอยู่ปทุมธานีนะคะน้ำก็จะประมาณนี้เลยนะคะใช้มาประมาณ2เดือนนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับอันใหม่เห็นความแตกต่างไหมว่าแบบเฮ้ยความจริงคือน้ำไม่ได้สะอาดเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเอาอันใหม่ไปใส่กันดีกว่านะคะเริ่มแรกก็จะช้านิดนึงนะคะก็คือน้ำเนี่ยจะไหลปกตินะคะไม่ได้แบบฝืดเคืองช้าแต่อย่างใดนะคะนอกจากแบบไส้กรองตันเยอะๆจริงๆนะคะก็อาจจะช้าบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะเปลี่ยนไส้กรองก่อนนั่นเองค่ะก็ขอสรุปแล้วกันนะว่ามันกรองได้แบบค่อนข้างชัดเจนเห็นผลมากๆนะคะแต่ก็ขอบอกก่อนว่าบางทีน้ำประปาจะสะอาดก็ได้นะคะที่สกปรกอาจจะมาจากท่อหรือฝักสายฝักบัวของเราก็ได้นะคะแต่เพื่อความอุ่นใจหวันก็คิดว่าเราควรที่จะติดเอาไว้ก่อนนะคะเราจะได้อาบน้ำที่สะอาดทุกครั้งนั่นเองก็ยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแอบดูแล้วอยากได้นะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ร้านที่หวานไปซื้อมาให้ใต้ในคลิปชาร์ละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย